ู่กับเราณตอนนี้นะครับผม MG4 Electric นะครับผมเห็นข่าวมานานวันนี้มาได้สัมผัสตัวจริงแล้วนะครับเราจะมาทดลองขับกันว่าประสิทธิภาพจะดีอย่างที่รีวิวเวอร์ต่างประเทศว่ากันไว้ไหมนะฮะส่วนด้านหน้าให้ดูก่อนนะฮะกระจังด้านหน้าดูไกลๆนี่ดูแนวสปอร์ตมากเลยนะแล้วก็ส่วนนี้ไม่ได้มีช่องลมลมผ่านไม่ได้นะครับผมด้านหน้ามีกล้องนะฮะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับดูทิศทางของไฟหน้าก่อนครับไฟหน้าส่วนนี้ครับจะเรียกว่า LED Galaxy Matrix Light นะครับเอาง่ายเป็น LED Matrix และมี Daytime Running Light ให้ด้วยนะครับผมดีไซน์แบบจากนี่มานี่เลยสวยงามนะครับดูมีความคมๆตาแหลมๆนะครับส่วนกระโปรงของด้านบนนะครับมีเส้นสายตรงนี้จะตัดส่วนนี้เลยนะครับกระโปรงเนี่ยจะตัดเลยแล้วก็บริเวณฝากระโปรงหน้าจะมีสโลปลงมาแบบนี้แล้วก็ยุบลงไปหน่อยนะแล้วก็จะมีการขึ้นเท็กซ์เจอร์ขึ้นมาแบบนี้หน่อยเหมือนมีการประทับปั๊มตรงนี้เข้าไปฮะก็เพิ่มเท็กซ์เจอร์ขึ้นมาอีกนะครับผมโลโก้ MG อยู่ด้านหน้าส่วนนี้นะครับผมตกแต่งตัวสเกิร์ตนะครับด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนนี้ครับอ่ะมาดูที่ช่วงล้อกันนะฮะล้อของรุ่นนี้ครับใช้ล้อขนาด17นิ้วครับหน้ายางตรงนี้นะฮะเขียนว่า215นะครับ50 R17 นะครับเป็นยางของ Continental นะครับระบบช่วงล่างแบบอิสระนะครับเป็นแบบมัลติลิงค์ด้วยนะ5ลิงค์ประมาณนี้นะครับส่วนกระจกครับจะมีกล้องนะฮะรอบคันอยู่ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นมือจับแบบระบบที่เราสามารถกดเพื่อปลดล็อกแล้วก็เปิดรถได้นะครับนี่ผมเปิดแล้วก็ลองปิดให้ดูก็ดูมีความหนักแน่นอยู่ในระดับนึงนะฮะหนักแน่นอยู่ในระดับนึงนะครับผมและส่วนที่ใต้ประตูลงมานะครับส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีเล่นลายตัวนี้เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับช่วยของเรื่องของเวลาที่เศษดินเศษหินกระเด็นมานะครับจะไม่โดนสีต่อรถจะโดนฝั่งตัวนี้แทนนะครับหลายๆคันจะชอบใช้แบบนี้นะครับส่วนระยะกราวคลีเอแรนซ์นะครับก็สูงระดับประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ว่าเท่าไหร่นะครับ Ground Clearance ของรถคันนี้นะเราข้ามมาฝั่งนี้มาดูพอร์ตของการชาร์จพอร์ตของการชาร์จคันนี้จะอยู่ด้านหลังซ้ายนะฮะหลายๆรุ่นเราอาจจะเห็นอยู่หน้าซ้ายบ้างอยู่หลังซ้ายบ้างนะครับผมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมพอร์ต CCS2 Combo นะครับสามารถชาร์จได้ทั้ง DC และ AC นะครับและรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ Vehicle to Load ด้วยนะครับหรือว่า V2L ที่เราสามารถเชื่อมต่อนี้ออกมาแล้วก็ทำให้มันเป็นปลั๊ก3ตาเราเอาพวกพัดลมไมโครเวฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมาสามารถต่อได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีๆในรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันควรมีแหละเพราะแบตเตอรี่มันค่อนข้างใหญ่นะครับผมอันนี้ผมขับ Tesla อยู่ผมก็ยังอิจฉาเลยว่าทำไมไม่มี V2L มาให้ด้วยนะครับประมาณนี้รถคันนี้เป็นทรงแบบแฮชแบ็กนะครับไม่มีที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายนะฮะมองข้ามไปนับต่อมาให้ดูส่วนนี้ครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า Aero Wings นะฮะตรงนี้มันจะลอดได้ด้วยนะเนี่ยมีช่องตรงนี้ลอดลงมานะครับส่วนด้านบนนี้เป็นเส้นสายมันจะมีสีแดงกากบาทอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าไฟมันจะขึ้นมาหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะเป็น texture ขึ้นมาคล้ายๆแบบกระจกอยู่ด้านบนอ่ะแล้วสามารถมองเข้าไปอีกหนึ่งเลเยอร์ภายในนะครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูตรงเส้นไฟท้ายส่วนนี้ครับจะไล่จากตรงกลางมาขวาสุดนะครับผมและจะมีโลโก้ MG อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ MG เนี่ยเราไม่สามารถแตะแบบนี้ได้นะครับมันเหมือนมีเลเยอร์ของอีกหนึ่งอย่างนะมาบังไว้อยู่นะครับจึงไม่สามารถจับได้ตรงนี้นะป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้มีกล้องด้านหลังนะครับผมเอาไว้ติดป้ายทะเบียนมีโลโก้ของ MG4 Electric อยู่ด้านนี้นะครับผมและส่วนของไฟท้ายก็ดูสวยงามเลยทีนะครับจากบนลงล่างส่วนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านล่างนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับที่ดีไซน์ทรงสปอร์ตมีไฟส่วนนี้ด้วยนะฮะมาดูฝาท้ายกดขึ้นนะแล้วก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับฝาท้ายตรงนี้จะมีคาร์โก้โคเวอร์ครับถอดได้นะครับถอดออกได้นะเป็นพื้นกำมะหยี่พื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่317ลิตรนะครับถ้ายังไม่ได้พับเบาะนะอยู่ที่317ลิตรแต่ถ้าหากพับเบาะนะครับตัวนี้พับเบาะได้เป็นแบบอัตราส่วน 60-40 นะครับแต่ว่าจะต้องมาพับจากภายในนะเพราะว่าภายนอกส่วนนี้ไม่มีให้ดึงนะครับเราก็ต้องมากดแบบนี้แบบนี้นะฮะพอพับเบาะทั้ง2ฝั่งออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมจะทำให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มสูงขึ้นเป็น986ลิตรนะครับก็เปิดขึ้นมาด้านล่างได้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งไฟฉุกเฉินนะครับที่เติมลมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลึกลงไปกว่านี้แล้ว
ยกตัวนี้ขึ้นมาก็หมดละนะครับมีไฟให้นะครับ1จุดส่วนนี้นะครับเวลาที่เปิดตอนกลางคืนและมีที่แขวนนะครับ1จุดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะสำหรับ MG4 Electric ตัวนี้นะครับนี่คือส่วนของฝาท้ายครับฝาท้ายไม่ใช่แบบไฟฟ้าด้วยนะพอกดอย่างเงี้ยพอกดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เด้งนะเราต้องยกขึ้นนิดนึงต้องยกขึ้นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าไม่มีระบบอิเล็กทริกเทลเกตนะครับไม่มีส่วนนี้นะครับเข้ามาในตอนแรกเลยอ่ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังนะแต่ว่าก้านด้านล่างจะตัดนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของนี้นะมันจะมีสเปซนะครับระยะห่างระหว่างขากับพวงมาลัยนะครับด้านบนก็ไม่ได้กลมทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบบีบๆเข้ามาหน่อยนะครับดูมีความเป็นสปอร์ตดีแล้วดูไม่รกนะอันนี้มีพวกปุ่มคอนโทรลมีจอยสติ๊กหน้าจอจะมีอยู่2ที่คือหน้าจอหลักเป็นจอทัชสกรีนสามารถควบคุมสั่งการได้นะฮะขนาดจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วครับส่วนหน้าจอที่อยู่หลังพวงมาลัยจะแสดงข้อมูลการขับขี่ครับขนาดจะอยู่ที่7นิ้วนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอกลางกันก่อนจอเนี่ยไม่ได้รองรับเฉพาะการสัมผัสอย่างเดียวนะเขาจะมีปุ่มฟิสิคอลไว้ให้ด้วยนะครับที่เป็นปุ่มที่ใช้งานบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์คอนดิชันหรือระบบปรับอากาศนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บระบบอากาศจะเริ่มทำงานเลยเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปแตะที่จอก็ได้นะฮะกดตัวนี้ตัวเดียวนะครับได้เลยนะครับเรามาดูภายในกันสักหน่อยเริ่มต้นที่ปุ่มแอร์คอนดิชันเมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถตั้งแบบออโต้ได้นะเห็นไหมกดออโต้ปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยหรือจะแถบแบบแมนนวลได้นะฮะพัดลมตัวนี้นะครับระดับแรงสุดถึงเลเวล11เลยนะไอ้เปิดขึ้นมาปุ๊บแรงงี้เลยนะฮะเอาใจเมืองร้อนอ่ะปรับเบาๆนะครับผมมีตัวกรองด้วยนะตัวกรอง PM 2.5 ได้อากาศบริสุทธิ์นะครับออกไปที่หน้าโฮมทำอะไรได้อีกนะครับคันนี้ติดตั้งซิมเข้าไปนะครับตอนนี้แสดงเป็นสัญญาณ 4G นะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นการดูสภาพอากาศนะส่วนนี้ดูข้อมูลโดยรวมของรถระยะแบตเตอรี่และทางเหลือเท่าไหร่ระดับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งฝั่งของ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับถามว่าการตอบสนองเป็นยังไงในส่วนนี้ถ้าให้คะแนนของความหน่วงแล้วก็การตอบสนองแบบรวดเร็วนะเต็ม10ผมจะให้อยู่สักประมาณ8ไม่ได้ถือว่าหน่วงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วปุ๊ดปั๊ดแตะปุ๊บมาปั๊บเลยอาจจะมีแบบเกือบ1วิในการที่จะสลับมาแสดงผลนะครับผมในมุมนี้เองสามารถกดที่รูปกล้อง360องศานะครับเพื่อที่จะดูบริเวณต่างๆได้ของหน้ารถนะครับก็จะมีทั้งภาพแบบท็อปวิวภาพแบบถอยหลังนะครับผมแล้วดูว่ากล้องนี้หันไปด้านไหนนะฮะด้านข้างก็มีนะครับเพราะว่าจะมีกล้องรอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวานะครับแต่คุณภาพเท่าที่ผมดูนะยังไม่ได้ถือว่าชัดมากนะฮะเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาในรถบางรุ่นก็จะมีความคมชัดมากกว่านี้นะครับผมเป็นข้อมูลเอาไว้ให้ประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันนะครับผมลองฟังเสียงเพลงดูดีไหมว่าเป็นยังไงบ้างผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังอันนี้14เลเวล14โอเคในเรื่องของความดังนะผมว่าก็ทำได้ดีแต่ว่าในเนื้อเสียงพวกเสียงลำโพงที่ออกมานี่ถ้าให้คะแนนเต็ม10นะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงผมจะให้อยู่สักประมาณ 7.5 ประมาณนี้ครับน่าจะยังต้องมีการปรับปรุงอยู่ในเรื่องของความใสของเสียงที่สื่อออกมานะครับผมในเรื่องของลำโพงนะครับผมอ่ะมาดูในฝั่งของหน้าจอส่วนนี้กันบ้างครับการแสดงผลดูพวกโหมดต่างๆนะโหมดการขับขี่เพราะว่าในคันนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายโหมดนะครับผมแล้วก็จะดูสถานะรถดูแบตเตอรี่ดูสถานะว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่กำลังชาร์จอยู่อะไรเงี้ยสามารถบอกได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับพวงมาลัยเองนะครับเราสามารถปรับได้แต่เป็นแบบแมนนวลนะปรับด้านนี้แล้วก็ยกให้เหมาะสมกับระดับที่เราต้องการที่จะดูนะครับมาดูในฝั่งของเบาะนะครับผมเบาะหน้าเนี่ยผมสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับผมตัวเบาะด้านข้างเป็นหนังเทียมแต่ว่าบริเวณส่วนกลางนี่คล้ายๆเบาะผ้านะครับฝั่งตัวนี้จะโอบมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้โอบแบบเต็มตัวก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับนะเวลาถ้าเราเข้าโค้งนะครับส่วนนี้ก็จะมารองรับอยู่นะครับผมส่วนฝั่งคนนั่งครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับผมอันนี้มันมีดีเทลหลายรุ่นนะแต่ว่าคันนี้ที่เรากำลังเทสอยู่เนี่ยคันนี้จะไม่มีไฟฟ้านะครับไปดูในโซนตรงกลางนิดนึงตัวนี้
ผมชอบนะเป็นเรื่องของดีไซน์แบบ Dual Layer นะครับเดิมทีเราจะเห็นว่าช่องวางของมันมักจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่สูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางของเข้าไปนะแต่ว่าตัวนี้ครับด้านบนเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็จะเป็นปุ่มของเกียร์นะครับที่จะเข้าพวกเกียร์ต่างๆเป็นเบรกมือไฟฟ้าและด้านบนเป็นพื้นที่การวางโทรศัพท์มือถือที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้านล่างมีช่องเก็บนะฮะใส่แก้วนะครับ2ช่องมี USB A USB C ด้วยนะครับผมมี DC outlet นะครับ12โวลต์อยู่ตรงนี้และช่องตรงนี้เองครับก็สามารถเก็บของได้อย่างเช่นแบบสมาร์ทโฟนถ้าไม่ได้วางตรงนี้เราสามารถวางตรงนี้ก็ได้นะครับปิดนะฮะปิดตรงกลางอย่างนี้ได้เลยนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นคล้ายๆตะข่ายนะครับที่สามารถยัดของเข้าไปเก็บได้อีก1จุดนะครับและที่วางแขนตรงกลางนะครับเป็นช่องเก็บดูไม่กองแกงนะดึงขึ้นไปในระดับไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับจะออกเหนื่อยๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะครับในบริเวณส่วนนี้นะครับมาดูฝั่งของช่องแอร์กันบ้างครับดีไซน์ผมว่าสวยนะดูมีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ช่องเก็บของดูเนียนนะครับเดิมทีเนี่ยหลายๆเจ้าเขาจะมีที่เปิดอยู่บริเวณส่วนนี้แต่ว่าตัวนี้น่าจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กดมุมบนขวาแล้วก็เปิดที่เก็บของด้านหน้าออกมาดูมินิมอลขึ้นนะครับเรียบๆแล้วก็วัสดุส่วนนี้เป็น PC นะครับด้านบนเป็นซอฟท์ทัชนะครับเนี่ยกดเข้าไปก็นุ่มๆ นะครับเนี่ยเห็นไหมเคาะปุ๊บดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยอันนี้พลาสติกจะเป็นแบบนี้ซอฟท์ทัชเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นพลาสติกมันดูโล่งๆกว้างๆนะครับระหว่างหลังจอไปถึงข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่เยอะเลยนะครับไม่ติดด้านบนส่วนนี้นะครับไม่มีพอร์ต USB บางยี่ห้อจะมีพอร์ต USB A มาให้นะครับเพื่อง่ายในการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้ารถแต่ว่าคันนี้จะไม่มีนะครับในคันที่เรากำลังเทสอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูโซนด้านหลังกันครับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าก่อนส่วนนี้ครับเป็นช่องสำหรับใส่สมาร์ทโฟนได้ด้วยนะมีให้2ช่องแบบนี้นะครับทั้งฝั่งของคนขับนะฮะหลังคนขับมีเสียบหลังคนนั่งก็มีเสียบนะครับอีก2จุดรวมกันเป็น4จุดแล้วส่วนนี้ครับก็ใส่ของได้ด้วยนะครับผมพวกเอกสารอะไรละเราจะใส่ไปส่วนต่อมาผมความสูง165นะครับผมถือว่ากว้างอยู่ในระดับนึงนะครับกว้างอยู่เล็กรูมสบายนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ส่วนบริเวณส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับมีขึ้นมานิดนึงครับมีสเต็ปขึ้นมานิดนึงไม่ได้เรียบแบบ 100% นะครับผมสูงสักประมาณไม่น่าจะเกิน5ถึง10เซนครับไม่น่าจะเกิน10เซนส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าติดมากนะครับแล้วตรงกลางด้านหลังจะมีพอร์ต USB A สำหรับการชาร์จไฟได้ด้วย1ช่องนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ส่วนนี้นะครับเบาะหลังจะเป็นเหมือนดีไซน์คล้ายๆข้างหน้านะที่บริเวณคนนั่งเนี่ยจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแต่ตรงกลางนี่จะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วส่วนนี้เองก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะครับก็จะออกแนวชันขึ้นนิดนึงนะครับจะสูงขึ้นมานะครับพอนั่งแล้วเนี่ยขาก็จะถูกยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงกลางส่วนนี้คือมันเป็นเบาะที่พับเลยตอนแรกจะหาดูว่ามันมีที่วางแก้วไหมแต่ส่วนนี้จะไม่สามารถเปิดออกมาเพื่อเป็นที่วางแก้วนะนี่จะไม่มีครับส่วนด้านบนนะครับในคันที่เรากำลังทดสอบอยู่ตัวนี้เป็นหลังคาแบบทึบทั้งหมดเลยนะครับไม่มีพาโนรามิกซันรูฟหรือว่าไม่มีซันรูฟที่สามารถเปิดปิดได้นะมอเตอร์คันนี้ครับเป็นการขับแบบมอเตอร์เดียวนะเป็น rear wheel drive หรือว่าการขับเคลื่อนแบบล้อหลังและอีกส่วนนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเลยก็คือเรื่องของการเวทน้ำหนักระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังครับคือถ้าเรามองด้านข้างของตัวรถนะด้านหน้า 50% ด้านหลัง 50% มันจึงให้น้ำหนักของโซนหน้ากับโซนหลังมันเท่าๆกันส่วนนี้มันจะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมมอเตอร์ของตัวนี้นะครับมีการพัฒนานะฮะเดิมทีมอเตอร์ของรุ่นก่อนหน้าครับมอเตอร์จะมีขนาดใหญ่แต่ว่าตัวทองแดงที่ขดเข้าไปเนี่ยมีแค่4เลเยอร์แต่ในรุ่นนี้ครับผมมีทั้งหมดถึง8เลเยอร์ส่งผลให้ขนาดมอเตอร์เล็กลงครับแต่ว่าพละกำลังมากขึ้นครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ครับภายใน 7.7 วินาทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะได้เท่านี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคันนี้ครับเป็นแบบ LFP นะครับผมความจุจะอยู่ที่51กิโลวัตต์ครับผม
สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด425กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับขนาดของแบตเตอรี่มีจำหน่ายแค่รุ่นเดียวนะแม้ว่ารุ่นนี้จะแบ่งเป็นรุ่นย่อยระหว่างรุ่น D กับรุ่น X ก็ตามนะครับมันยังไม่ได้มีแบตใหญ่กว่านี้น่าจะมีรุ่น Long Range ขึ้นมานะน่าจะแบบเพิ่มทางเลือกด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ความเร็วในการชาร์จตัวนี้บอกเลยว่า DC สูงสุด88กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับส่วนกำลังไฟของ AC ที่เป็น Type 2นะครับจะอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์ครับผมตามมาตรฐานทั่วไปเลยครับแต่มันก็จะมีช่วงพีคอ่ะที่ได้7กิโลวัตต์บ้างนะครับผมก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับผมสำหรับการชาร์จแบบ AC นะฮะไปเราเริ่ม50 60แล้วเราจะชะลอเมื่อกี้70เข้าให้ต่ำกว่า60แล้วก็เข้าโค้งนะฮะแล้วก็ออกโค้งไปเต็มที่ตรงนี้มาถึง70แล้วก็เข้าให้มันเหลือ60แล้วเราหมุนต่อหมุนต่อหมุนต่ออุ้ยรถนะอาจจะมีอาการร้องแต่ว่ายังไปได้อยู่นะครับอันนี้ต่ำ40เพราะมันโค้งตัว B แล้วก็ต้องหักกลับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็นี่ขับหลังมันสะบัดหน่อยๆนะครับเมื่อกี้มีโคลนเราก็อัดเต็มที่เลยฮะตอนนี้โอเค80 90แล้วเราลดเหลือ60ครับ60แล้วเราปล่อยไหลโค้งนะครับปล่อยไหลโค้งถึงเห็นป้ายแล้วเรากดเต็มที่ครับออกโค้งออกโค้ง60 10ได้ตอนนี้80แล้วนะครับก็แต่เข้าโค้งโอ้ยเบรกระหว่างโค้งโอเคนี่ครับเป็นยังไงครับอะดรีนาลีนพุ่งพ่านกันนะครับเมื่อกี้ครับผมนี่เราเร่งขึ้นมาแล้วเราลดเหลือ60ครับนี่เหลือ60เข้าใน60ครับไหล60เราลองเข้า60แล้วก็เหลือยาวให้ผมจะน้อยก็พอครับ40ครับ40อันนี้60โอเคโอเคตรงนี้เราจะมาทดสอบ0ถึง100กันนะครับว่าเป็นยังไงพร้อมใน3 2 1ไป20 30 40 5070 100เบรกอันนี้โอ้โหเหยียบเบรกเต็มที่นะครับ 7.7 โอ้ตามสเปคบอกเลย 7.7 นี่ฮะรุ่นที่เราได้ลองขับเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับคือโมเดล X นะครับของรุ่นนี้เขามีอยู่2รุ่นคือ D กับ X เป็นตัวท็อปสุดเลยอ่ะเล่าเลยตัวนี้จุดเด่นของเขาคืออะไร Center of Gravity เขาต่ำมันเหมือนจะสูงนะแต่จุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้เวลาการเข้าโค้งครับบวกกับระบบช่วงล่างที่เขาเซตมานะครับช่วงล่างตัวนี้เป็นอิสระแบบ4ล้อนะช่วงล่างโซนหน้าเป็นแม็กพอสันสตัดครับและช่วงล่างด้านหลังครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นระบบช่วงล่างแบบอิสระมัลติลิงก์ที่เป็น5ลิงก์เลยนะครับช่วงล่างแบบมัลติลิงก์เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บซับแรงได้ดีกว่าการเข้าโค้งทำได้ดีกว่าเวลาที่เราเลี้ยวโค้งอ่ะตัวรถแม้มันจะเอียงไปแต่ว่าตัวล้อมันยังเกาะติดถนนนี่ครับเป็นระบบที่ดีของมัลติลิงก์จึงทำให้คันนี้ครับเวลาที่ผมเทสเข้าโค้งอ่ะทางอินสตรักเตอร์เขาจะแจ้งว่าควรจะเข้าประมาณสัก60นะเพื่อที่จะดูว่าตัวรถเป็นยังไงมีการโครงมีอะไรไหมเราจะได้รู้สึกได้ดีที่สุดผมว่าการโยนตัวหรือว่าตัวบอดี้โรมันน้อยกว่าแล้วเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจครับและตัวนี้มาพร้อมอัตราเร่งนะฮะ0ถึง100ทำได้ดีที่สุดคือ 7.7 วินาทีตามสเปคของเขานะและเราทดสอบด้วยดรากกี้ของเราผมกับน้องเอ็มนะที่เป็นตากล้องนั่งอยู่ด้วยกัน2คนนะเทสครั้งเดียวนะได้ 7.7 เหมือนกันนะครับถือว่าอัตราเร่งทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วส่วนตอนการเข้าโค้งมันจะมีทั้งโค้งแบบโค้งกว้างโค้งสั้นโค้งแคบแล้วก็แบบมีโค้งหักศอกด้วยมันก็จะมีลดตัวเอียงนิดนึงแล้วผมพยายามเร่งความเร็วขึ้นไปไงแล้วมันคือบางทีเราก็รู้สึกกลัวนะแต่รู้ไหมว่าตอนที่แบบมาโค้งสุดท้ายก่อนที่เราจะสต็อปเนี่ยความเร็วผมวิ่งประมาณสัก80 90ได้เกือบ100นึงแล้วต้องชะลอความเร็วให้มันเหลือ60และมันอยู่กลางโค้งเราจะต้องแตะเบรกอะปกติการแตะเบรกที่โค้งคืออันตรายมากเลยนะแต่ว่าเราแตะเบรกที่ตรงโค้งรถก็ยังทรงตัวได้ดีอยู่จนหยุดนะครับผมอันนี้คือความมั่นใจที่เราได้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ปรับได้เยอะครับตั้ง5โหมดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยถ้าใครชอบความแรงความเร็วนะฮะตั้งให้มันเต็มสุดแบตเตอรี่การรีเจนนะฮะตั้งให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการก็ได้นะฮะจะตั้งเบาตั้งปกติหรือว่าตั้งแบบหนักเพื่อที่จะให้เวลาเราถอนคันเร่งปุ๊บมันก็จะมีแรงเบรกที่มอเตอร์เขาจะช่วยเบรกด้วย
หรือว่าถ้าเราขับขี่ไกลๆชิวๆเนี่ยมีโหมด Adaptive นะฮะที่เวลาเราปล่อยคันเร่งแล้วรถมันจะไหลไปเนี่ยคันนี้มี Adaptive ตัวนี้ให้ด้วยนะครับขับไปครับปล่อยคันเร่งออกมาแล้วก็ปล่อยให้มันไหลแล้วก็จะไปหยุดตามคันหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะฮะโหโดยรวมการขับขี่นี้ผมค่อนข้างที่ประทับใจเลยนะฮะสำหรับ MG 4คันนี้นะครับคันนี้เขาจะเปิดราคาเปิดตัวกันจริงๆในวันที่29พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้เดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นราคาครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้ MG 4 Electric ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าประทับใจนะครับผมในเรื่องของ performance แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับผมคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการ test drive ครั้งแรกของพวกเรากับ MG 4 Electric คันนี้นะครับผมและถ้าเราได้มีโอกาสนำรถคันนี้ไปขับรีวิวจริงในระยะทางไกลๆเราจะนำรีวิวนั้นมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้สวัสดีครับ